สวัสดีครับเราก็มาพบกับประวัติศาสตร์สวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้มีชื่อว่ายุควอร์ซาหลังจากเหตุการณ์นองเลือดที่สต็อกโฮล์มสวีเดนก็ได้เกิดวีรบุรุษคนใหม่ขึ้นมานอกจากที่เขาจะได้กอบกู้เอกราชให้กับชาติบ้านเมืองแล้วเขายังเป็นผู้ที่วางรากฐานให้ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีความเจริญมั่นคงตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนได้ชื่อว่าเป็นพระราชบิดาแห่งแผ่นดินรายละเอียดจะเป็นยังไงขอเชิญติดตามชมภายในคลิปนี้ได้เลยครับเหตุที่เรียกยุคนี้ว่าเป็นยุควอร์ซาเนื่องจากช่วงปี1523ถึงปี1611สวีเดนถูกปกครองด้วยกุสตอฟวอร์ซาและลูกๆและสวีเดนเปลี่ยนระบบการคัดเลือกกษัตริย์มาเป็นการสืบทอดสันตติวงศ์คือการสืบทอดราชบัลลังก์จากพ่อสู่ลูกกุสตอฟวอร์ซาปกครองสวีเดนช่วงปี1523ถึงปี1560ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศสวีเดนกุสตอฟวอร์ซาเคยแต่งงานถึง3ครั้งมีลูกชาย4คนและลูกสาว5คนลูกชายเกือบทุกคนของกุสตอฟได้เป็นกษัตริย์สวีเดนเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นของกุสตอฟมีอยู่3เรื่องด้วยกันปี1520กษัตริย์คริสเตียนที่2แห่งเดนมาร์กได้กระทำทุกวิถีทางเพื่อจะจับตัวกุสตอฟวอร์ซาให้ได้โดยประกาศว่าจะให้รางวัลอย่างงดงามแก่ผู้ที่จับตัวกุสตอฟได้โดยในขณะนั้นกุสตอฟได้หลบหนีไปยังแคว้นดอลาน่าการที่เขาถูกตามล่าตัวทำให้เขาไม่ไว้วางใจที่แห่งใดแห่งหนึ่งเลยจึงต้องเปลี่ยนสถานที่ซ่อนตัวไปเรื่อยๆเหตุการณ์หักหลังกันที่อูเนสช่วงเย็นวันหนึ่งในฤดูหนาวกุสตอฟได้มาลี้ภัยกับเพื่อนเก่าซึ่งเป็นชาวนาที่มีฐานะดีคือออเรนซ์และภรรยาคือบาร์บรูที่โอเนสกัวเดนที่ดอลาน่าแต่ออเรนซ์บูชาเงินเหนือกว่าสิ่งใดดังนั้นเขาจึงต้องการรางวัลก้อนใหญ่จากกษัตริย์คริสเตียนที่สองแต่เขาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยไม่บอกภรรยากลางดึกวันหนึ่งออเรนซ์ได้ควบม้าไปอย่างลับๆเพื่อไปนำกลุ่มชายชะกันมาช่วยกันจับตัวกุสตอฟแต่ด้วยความสังหรณ์ใจของบาร์บรูซึ่งเป็นภรรยารู้ทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรเธอรีบปลุกกุสตอฟและให้เขาหลบหนีออกช่องเล็กๆในห้องน้ำทางด้านหลังบ้านซึ่งขณะนั้นมีคนขี่ม้าคอยรออยู่โดยคนขี่ม้าได้นำตัวกุสตอฟไปที่สเวชเชอร์ซึ่งที่นั่นมีบาทหลวงให้ความช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้หลายวันจึงต้องเปลี่ยนสถานที่แห่งใหม่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่กุสตอฟกำลังนั่งอยู่ข้างเตาอบขนมปังพร้อมกับสเวนเอลฟซอนและก็ภรรยาเชสตี้ณอีซอลากวดขณะนั้นเชสตี้กำลังทำขนมปังอยู่แต่ทันใดนั้นทหารเดนมาร์กก็เข้ามาแล้วถามเธอว่าเห็นกุสตอฟบ้างไหมกุสตอฟรีบลุกขึ้นแล้วก็หันหน้าไปทางด้านเตาอบพร้อมกับหันหลังให้กับทหารเดนมาร์กเชสตี้ถึงจะเกรงกลัวแต่ก็ด้วยไหวพริบเธอก็ตอบไปว่าไม่เห็นพร้อมกับแกล้งหันไปด่ากุสตอฟว่าอย่ามายืนอ้าปากอยู่แถวนี้นะไอ้เจ้าขี้เกียจออกไปทำงานข้างนอกบ้านไปพวกทหารต่างก็พากันหัวเราะเพราะเข้าใจว่านั่นคือคนรับใช้จริงๆไม่คิดว่านี่จะเป็นขุนนางการหลบหนีออกจากอิสรากวดเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสเวนได้ซ่อนตัวกุสตอฟไว้ในรถขนหญ้าและพาเขาหนีไปที่ซ่อนแห่งใหม่เมื่อถึงจุดตรวจทหารเดนมาร์กต่างก็สงสัยแต่เขาก็ตรวจด้วยความประมาทโดยใช้หอกแทงเข้าไปในก้อนหญ้าประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ปล่อยตัวไปกุสตอฟได้รับบาดเจ็บจากคมหอกทำให้มีเลือดไหลหยดออกมาเป็นรอยดังนั้นเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตเมื่อถึงด่านตรวจจุดต่อไปสเวนจึงใช้มีดปาดขาม้าเพื่อกลบเกลื่อนและให้ดูเหมือนว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นคือเลือดของม้าการขึ้นสู่อำนาจของกุสตอฟกุสตอฟพยายามจูงใจชาวนาจากดอลาน่าให้เข้าร่วมก่อจลาจลต่อกษัตริย์คริสเตียนที่2แต่พวกเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือกุสตอฟจึงได้ย้ายไปสถานที่แห่งใหม่แต่พวกเกษตรกรเกิดการเปลี่ยนใจพร้อมกับเข้าร่วมกับกุสตอฟดังนั้นกุสตอฟจึงได้รวบรวมชาวนาจากดอลาน่าทั้งที่เป็นเกษตรกรและก็คนทำเหมืองพวกเขารวมตัวกันที่มูราพร้อมใจกันเลือกกุสตอฟเป็นผู้นำกุสตอฟได้รับความช่วยเหลือทางด้านการกู้ยืมเงินจากพวกฮันสันจากเมืองลือเบกประเทศเยอรมนีเนื่องจากพวกฮันสันเองต่างก็ต้องการที่จะแก้แค้นกษัตริย์คริสเตียนที่2เพราะเป็นอุปสรรคขัดขวางการค้าของพวกฮันสันในทะเลบอลติก
ไม่นานแคว้นต่างๆได้ทยอยเข้าร่วมกับกุสตอฟจนหมดทั่วประเทศณรัฐสภาที่เมืองสเตรงเนสวันที่6มิถุนายนปี1523กุสตอฟได้เลือกให้เป็นกษัตริย์จากนั้นไม่นานก็เสด็จเข้ากรุงสต็อกโฮล์มพร้อมกับคณะแต่ขณะนั้นสวีเดนเป็นประเทศที่ยากจนเงินในท้องพระคลังไม่มีเลยและยังต้องจ่ายหนี้คืนแก่เมืองลือเบกสิ่งจำเป็นอย่างเช่นป้อมปราการกองทัพเรือก็จะต้องมีเพื่อการป้องกันประเทศดังนั้นศาสนาจักรจึงเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะขณะนั้นโบสถ์และบาทหลวงต่างก็ร่ำรวยมากทั้งร่ำรวยสถานที่และทองคำหรือสิ่งของมีค่าอื่นๆกษัตริย์กุสตอฟบีบบังคับให้โบสถ์และสำนักสงฆ์หลายแห่งสละให้เป็นสมบัติของรัฐเพื่อนำไปเป็นสถานที่ราชการและสละทรัพย์สมบัติเพื่อให้เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศบาทหลวงและแม่ชีที่ถูกยึดสำนักสงฆ์จึงต้องย้ายออกนอกประเทศกษัตริย์กุสตอฟเห็นว่าการจะควบคุมประชาชนได้นั้นต้องควบคุมศาสนาจักรก่อนดังนั้นจึงมีความคิดก่อตั้งรัฐศาสนาของสวีเดนเองโดยไม่ขึ้นตรงต่อสันตะปาปาที่กรุงโรมนอกจากนี้กษัตริย์กุสตอฟยังทรงให้แปลพระคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาละตินเป็นภาษาสวีเดนเพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจสวีเดนได้เปลี่ยนนิกายใหม่จากนิกายคาทอลิกมาเป็นนิกายลูเทอแรนซึ่งการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่นอกลีดและเป็นบาปแต่กุสตอฟก็ไม่ได้เกรงกลัวอำนาจของสันตะปาปาที่กรุงโรมอีกต่อไปเพราะอำนาจของสันตะปาปาเองก็เริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงปี1500จากการที่กุสตอฟมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สมบัติของโบสถ์ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจและก่อจลาจลพร้อมกับใช้ความรุนแรงเพื่อปกป้องโบสถ์ของพวกเขากุสตอฟถูกเรียกว่าเป็นหัวขโมยดังนั้นกุสตอฟจึงต้องเสด็จไปจัดการด้วยตนเองผู้นำชาวบ้านถูกสังหารซึ่งจริงๆแล้วพวกผู้นำชาวบ้านเหล่านั้นคือเพื่อนเก่าของกษัตริย์กุสตอฟนั่นเองผู้ที่ช่วยเหลือเขาในการกอบกู้เอกราชแต่ตอนนี้เพื่อชาติแล้วกุสตอฟจึงต้องใช้ความแข็งแกร่งความไม่พอใจของชาวบ้านไม่เพียงแค่การยึดทรัพย์สมบัติจากศาสนาจักรเท่านั้นแต่ยังมีความไม่พอใจต่อพวกขุนนางของกุสตอฟที่เข้ามาจัดการควบคุมการเพาะปลูกการล่าสัตว์และการค้าซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาจัดการด้วยตนเองบางครั้งกุสตอฟก็รับฟังต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและโชคดีที่การจลาจลไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนอกจากนี้กุสตอฟยังเป็นคนที่ขี้สงสัยและเป็นนักคำนวณตัวยงที่มีความจำแม่นยำเขาตรวจสอบการค้าและภาษีด้วยตนเองข้าราชการที่โกงกินจะถูกลงโทษอย่างหนักกุสตอฟเป็นกษัตริย์ที่ดีหรือไม่เขามีทั้งข้อดีและข้อเสียการยึดโบสถ์และสำนักสงฆ์ทำให้โรงเรียนโรงพยาบาลบ้านพักคนจนและห้องสมุดในเครือศาสนาจักรต้องถูกปิดไปด้วยซึ่งกุสตอฟเองคิดว่าไม่สำคัญมากและไม่มีความจำเป็นที่คนจะต้องเรียนสูงๆเขาต้องการเพียงแค่ข้าราชการเท่านั้นที่สามารถอ่านออกเขียนได้มหาวิทยาลัยอุปซาลาก็ถูกปิดไปด้วยทำให้นักศึกษาต้องเดินทางออกนอกอาณาจักรเพื่อไปศึกษาต่อกุสตอฟเสียชีวิตเมื่อปี1560โดยเขาปกครองสวีเดนเป็นระยะเวลา37ปีเขาได้จัดการประเทศให้สงบเรียบร้อยสร้างกองทัพบกและกองทัพเรือที่แข็งแกร่งตัดทอนอำนาจของศาสนาจักรโดยรวมแล้วถือว่ากุสตอฟได้สร้างข้อดีให้กับประเทศมากกว่าและถือเป็นกษัตริย์ที่ชาญฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์สวีเดนก้าวสู่ยุคใหม่ในยุคนี้ดังนั้นกุสตอฟจึงได้รับสมัญญานามว่าเป็นพระราชบิดาแห่งแผ่นดินจากปราสาทต่างๆกลายเป็นพระราชวังความแตกต่างกันระหว่างปราสาทและพระราชวังคือพระราชวังจะใหญ่โตและมีความสวยงามกว่าพระราชวังที่สร้างในยุควอร์ซ่าจะถูกเรียกว่าวอร์ซ่าสโลตในพระราชวังแต่ละแห่งจะมีหัวหน้าสำนักพระราชวังคอยดูแลเรื่องเก็บภาษีเข้าออกพระราชวังมีระบบป้องกันที่ดีขึ้นมีกำแพงหนาหลายเมตรตัวปราสาทภายในพระราชวังจะเป็นทรงกลมและติดตั้งปืนใหญ่รอบทิศทำให้ข้าศึกโจมตีได้ยากห้องต่างๆหรูหราโอ้อาขึ้นเมื่อลูกชายของกุสตอฟก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์พระราชวังยุควอร์ซ่าที่หลงเหลืออยู่ได้แก่พระราชวังที่คาลมาอุปซอล่ากลิปสโทมและเออร์เรบรูผนังห้องต่างๆภายในพระราชวังจะตกแต่งด้วยไม้ที่สวยงามการตกแต่งในสไตล์เรเนซองซึ่งได้รับความนิยมทั่วยุโรปก
ุสตอฟสร้างพระราชวังใหญ่ๆถึง20แห่งพระราชวังที่สำคัญที่สุดคือพระราชวังสามมงกุฎหรือเทรียครูนูที่สต็อกโฮล์มแต่กุสตอฟก็เข้ามาปฏิบัติภารกิจเป็นเพียงบางครั้งเท่านั้นเพราะต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั่วอาณาจักรเหมือนดังเช่นกับกษัตริย์ในยุคกลางเมื่อกุสตอฟเข้ามาในพระราชวังแห่งหนึ่งเขาจะตรวจสอบบัญชีภาษีอย่างละเอียดพร้อมกับจัดการเรื่องอาหารการกินการป้องกันพระราชวังด้วยตนเองเมื่อมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นในพระราชวังบนโต๊ะอาหารจะประดับไปด้วยเครื่องเงินจานจะเป็นจานไม้หรือจานดีบุกช้อนและมีดมีใช้แล้วในยุคนั้นแต่ซ่อมยังไม่มีทุกคนจะใช้มือในการรับประทานอาหารแขกในงานมักจะเป็นขุนนางระดับสูงและภริยาพวกเขาจะแต่งกายเต็มยศและหรูหราเป็นผ้านำเข้าจากต่างประเทศชะตากรรมของกษัตริย์คริสเตียนที่2ผู้โหดร้ายแห่งเดนมาร์กกษัตริย์คริสเตียนถูกถอดถอนออกจากราชบัลลังก์โดยขุนนางระดับสูงและนอกจากนี้เขายังสูญเสียราชอาณาจักรสวีเดนให้กับกุสตอฟวอร์ซาตัวของกษัตริย์คริสเตียนถูกนำไปคุมขังอยู่ในคุกซึ่งคนสวีเดนได้กล่าวว่าสะสมแล้วกับสิ่งที่เขาได้ทำไว้